بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهก็ขอความสันติสุขความเมตตาความปานีความจำเริญความรักจากอิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้มาอยู่ณที่แห่งนี้นะครับณมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามที่เราได้มีการจัดให้มีการเรียนการสอนนะครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับในทุกๆวันเสาร์นะครับในวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่5ของเดือนนะครับถ้าหากว่าเป็นคนอื่นนี่นะครับน่าจะอยู่ต่างจังหวัดกันแล้วนะผมมานี่ก็นึกว่าจะมีคนน้อยๆนะครับผมก็นึกว่ามาแล้วจะออกต่างจังหวัดกันนะนึกว่าผู้ใหญ่จะมาน้อยๆนะครับนะแต่ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับพวกเราก็ยังมาอยู่ณที่แห่งนี้หลายต่อหลายท่านนะครับได้มาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนานะครับในสิ่งที่มันเป็นบารอกัตนะครับในสิ่งที่มันเป็นริสกีที่สูงที่สุดนะครับที่นักวิชาการได้บอกเอาไว้นั่นก็คือความรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพราะเมื่อใดก็ตามที่เรานั้นมีความรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะครับสิ่งนี้เนี่ยมันจะคอยปกป้องดูแลตัวของเรานะครับให้รอดพ้นทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้านะครับบางคนอาจจะคิดว่าริสกีที่ดีเนี่ยมันต้องมีเงินสินะมันต้องมีเงินทองที่มากมายนะสินะครับชีวิตเขาจะได้กินหรูอยู่สบายนะครับนอนแบบสบายนะครับแต่พอเวลามีเงินเยอะแล้วไม่มีความรู้เป็นไงนะครับไอเราก็ต้องคอยเฝ้าว่าเดี๋ยวมันจะมีใครเอาเงินเราไปไหนหรือเปล่านะนะครับเดี๋ยวเงินเราจะหายไปไหนหรือเปล่านะหรือต้องเอาเงินนี้ไปลงทุนอะไรหรือเปล่าทำให้มันงอกเงยมากยิ่งขึ้นนะครับก็สารวนอยู่กับเรื่องของการดูแลรักษาเงินแต่ถ้าหากมีความรู้เนี่ยนะครับความรู้เนี่ยมันจะคอยช่วยปกป้องดูแลรักษาเราในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นชีวิตการเป็นอยู่เรื่องของครอบครัวเรื่องของเงินทองเราก็จะรู้แล้วว่าจะทำยังไงให้เงินมันเกิดประโยชน์กับเราให้เงินเนี่ยมันเพิ่มพูนคุณงามความดีให้กับตัวของเราชีวิตที่เราเป็นอยู่เนี่ยจะต้องดำเนินไปอย่างไรนะครับใช้ความรู้ในเรื่องราวของอิสลามเนี่ยนะครับมาเป็นตัวกำหนดมาเป็นตัวชี้ทางให้กับเราให้เรานั้นได้รับความผาสุกทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้านะครับก็ทำดีแล้วนะครับวิชาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับในคาบของมัสอะลาน่ารู้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากคาบของผมในครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องของอะไรครับมีใครจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมเราได้เรียนไปในเรื่องของการอาบน้ำละหมาดการอาบน้ำละหมาดนะครับก็ได้พูดกันไปถึงเรื่องของความประเสริฐของการอาบน้ำละหมาดว่ามีอะไรบ้างไหนพอมีใครพอจะนึกได้บ้างครับมีใครพอจะนึกได้บ้างไหมว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับวันนึงต่ำๆเลยเนี่ย5ครั้งต่อวันเนี่ยมันมีความประเสริฐอะไรให้กับตัวของเราสำหรับคนที่ปฏิบัติสิ่งนี้นะไม่ใช่ว่าเรียนแล้วจดไว้แล้วก็ลืมล่ะฮะนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์เพราะถ้าหากว่านั่งฟังแล้วบางทีเราไม่ได้จดเนี่ยนะครับมันก็จะลืมดังนั้นแล้วนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกกับเรานะครับว่าสอนมนุษย์ให้รู้จักการใช้อะไรครับการใช้ปากกานะครับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอัลลัมันอินซานะมาลัมยะอะลัมพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่พวกเขาไม่รู้นะครับในสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้ตรงนี้เนี่ยนะนักมุฟัสซิรีนเนี่ยนะครับเขาได้อธิบายว่าในสิ่งที่มนุษย์เนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยถึงเรื่องของวิธีการใช้สิ่งนี้นั่นก็คือการใช้ปากกา
ป็นสื่อกลางในการที่จะเข้าถึงความรู้นะครับมนุษย์เนี่ยรู้นะว่าใช้ชีวิตยังไงแต่ไม่รู้ว่าจดบันทึกยังไงนะจะเข้าถึงความรู้เนี่ยมันต้องเข้าถึงยังไงนะครับแต่พออัลกุรอานลงมาเป็นไงพี่น้องบรรดาซอฮาบะห์ที่อ่านออกเขียนได้เนี่ยถามว่ามีน้อยหรือมากในสมัยนั้นแสดงว่าสิ่งนี้เนี่ยมนุษย์หลายต่อหลายคนหรือว่าส่วนมากในสมัยนั้นเนี่ยยังไม่รู้ว่าเขียนยังไงว่าอ่านยังไงนะครับแต่พอเมื่ออิสลามลงมาเนี่ยนะครับอัลกุรอานถูกประทานลงมาเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ต่างก็ต้องจดบันทึกนะครับต่างก็ต้องจดบันทึกไว้ตามเปลือกไม้ตามหนังสัตว์ตามหินตามอะไรเพื่ออะไรล่ะเพื่อให้ความรู้ต่างๆเหล่านั้นหรือว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานลงมาเนี่ยมันไม่หายไปนะครับมันไม่หายไปเพราะถ้าหาว่าไม่มีการจดบันทึกใช้แค่จำอย่างเดียวถ้าคนที่จำเสียชีวิตลงไปล่ะจะเอาจากไหนนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยอัลกุรอานเนี่ยคงไม่ถูกตกทอดมาถึงเราหรอกถ้าหากว่าจำอย่างเดียวอาศัยจำอย่างเดียวนะครับเพราะอะไรล่ะเพราะบรรดาซอฮาบะห์ที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งออกไปตามหัวเมืองต่างๆที่เป็นกุรอเป็นนักท่องจำเนี่ยนะครับบางทีส่งไปโดนอะไรครับโดนฆ่าตายนะครับคนที่เป็นนักท่องจำอัลกุรอานเนี่ยนะครับจำอยู่ในหัวของเขาเนี่ยโดนฆ่าตายบางที่เนี่ย70ท่านนะครับนบีถึงขั้นที่ต้องกุนูนาซีละหรือว่ากุนูสาบแช่งบรรดาคนที่ฆ่าบรรดานักกุรอของท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจำอย่างเดียวไม่พอนะจำอย่างเดียวมันไม่พอนะครับผลทางในการที่จะเข้าถึงความรู้ได้นั้นก็คือใช้สื่อกลางในเรื่องของการใช้ปากกานี่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกลงมาเป็นอะไรครับ5อายะแรกจากอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาเลยบอกให้เราอ่านหลังจากที่เราอ่านแล้วปุ๊บใช้ปากกาจดนะนะครับใช้ปากกาจดบันทึกแล้วจะพวกเจ้าจะสามารถที่จะเข้าถึงความรู้ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่อยากที่จะรู้เรื่องใดนะครับอ่านที่เราได้เขียนเอาไว้นะอ่านที่เราได้บันทึกเอาไว้นะครับหนังสือต่างๆที่เป็นหนังสือวิชาการเนี่ยนะครับถามว่าเขามาเป็นตัวพิมพ์เลยมั้ยไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้มาเป็นตัวพิมพ์แต่บรรดาอุลามะเนี่ยเขาจดบันทึกไว้จดบันทึกใส่กระดาษเอาไว้นะครับแล้วคนรุ่นหลังเนี่ยก็ไปเอาบันทึกนั้นมาแล้วก็มาแกะตัวหนังสือแล้วก็มาพิมพ์มันจึงเป็นหนังสือที่เราสามารถที่จะนำมาถ่ายทอดความรู้สืบต่อกันไปเรื่อยๆได้นะครับอัลกุรอานก็เช่นเดียวกันถูกเขียนเอาไว้นะครับแล้วก็รวบรวมนะถูกรวบรวมนะครับมาเป็นเล่มแล้วก็บันทึกต่อกันมาจนมาถึงในยุคสมัยเราที่มีการพิมพ์อัลกุรอานในทุกๆวันนะครับเพื่อให้อัลกุรอานเนี่ยมันยังคงอยู่นะครับมันยังคงอยู่และโดยไม่ที่ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นนี่ในเรื่องของความประเสริฐของการอาบน้ําละหมาดนะครับที่เราได้พูดคุยกันไปนะก็มีพี่น้องของเราบอกมานะครับว่าการนั้นละหมาดเนี่ยมันจะเป็นนูรรัศมีนะครับให้กับอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันกิยามะห์จะมีแสงสว่างนะครับขึ้นมาตามอวัยวะต่างๆที่เรานั้นใช้อาบน้ําละหมาดนะครับแล้วก็พี่น้องของเราเมื่อกี้บอกมาอีกนะครับว่าการนั้นละหมาดนั้นมันจะเป็นสิ่งที่จะมาชําระล้างบาปเล็กๆนะครับบาปเล็กๆออกไปจากตัวของเราบาปเล็กๆที่เกิดจากมือของเราที่ติดอยู่ตามซอกนิ้วซอกอะไรเนี่ยเราอาบน้ำละหมาดอย่างพิธีพิถันมันก็จะหลุดลงไปกับน้ำที่เราใช้อาบน้ำละหมาดสายตาของเรานะครับที่ทำบาปเล็กเนี่ยมองอะไรเล็กๆน้อยๆที่มันผิดต่อหลักการเนี่ยนะครับก็จะหลุดออกไปเท้าของเราที่มันเดินไปทำในสิ่งที่เป็นความชั่วนะครับที่มันเป็นบาปเล็กนะครับมันก็จะหลุดออกไปนะแล้วก็นะครับการนั้นละหมาดเนี่ยนะครับก็มันจะเป็นหนทางไปสู่สวรรค์นะครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้เข้าสวนสวรรค์นะครับแล้วก็การนั้นละหมาดจะทำให้บ่าวที่อ่านนั้นละหมาดนั้นได้รับการยกสถานะให้สูงขึ้นนะครับทีนี้นะครับเราก็ได้พูดกันถึงในเรื่องของซุนนะของการอาบน้ำละหมาดนะเอ้ยหรือว่ายังไม่ได้พูดพูดแล้วนะครับรุกลของการอ่านละหมาดนะเราก็ได้พูดไปแล้วนะครับรุกลของการอ่านละหมาดหรือว่า
เสาหลักของการอาบน้ำละหมาดมีอะไรบ้างเสาหลักคือสิ่งที่เรานั้นไม่สามารถที่จะละทิ้งมันได้หรือทำให้มันบกพร่องได้นะครับในสิ่งที่เป็นเสาหลักถ้าหากว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันบกพร่องหรือว่าเราละทิ้งมันการอาบน้ำละหมาดของเรานั้นจะใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะไปแบบช้าๆนะครับเพราะว่าคาบที่แล้วเนี่ยก็มีมุอัลลัฟมาฟังนะครับแล้วก็บอกว่าอยากที่จะให้อาจารย์ไปช้าๆหน่อยนะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับพวกเรานะครับเพราะถ้าหาว่าการอาบน้ำละหมาดของเราใช้ไม่ได้อิบาดะห์ที่เป็นเสาหลักของศาสนานั่นก็คือการละหมาดก็จะใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นรูกลหรือว่าเสาหลักของการอาบน้ำละหมาดเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องเอาใจใส่ต่ออวัยวะต่างๆเหล่านี้อวัยวะต่างๆเหล่านี้พี่น้องจะต้องให้น้ำถูกทุกส่วนนะครับให้น้ำเนี่ยถูกอวัยวะทุกส่วนที่มันเป็นรูกลที่ศาสนาได้กำหนดเอาไว้นะครับข้อที่หนึ่งก็คือรูกลประการที่หนึ่งนะครับหรือว่าเสาหลักข้อที่หนึ่งเสาหลักคืออะไรคือสิ่งที่จะขาดไม่ได้นะครับหรือว่ามันจะชำรุดไม่ได้ให้พี่น้องนึกภาพง่ายๆนะครับมัสยิดหลังนี้เนี่ยมีเสาที่พี่น้องเห็นอยู่เนี่ยฝั่งละสี่ต้นพี่น้องคิดว่ามันจะขาดเสาหนึ่งเสาใดไปได้ไหมแล้วมันจะอยู่ได้ไหมนั่นแหละเหมือนกันการนั้นละหมาดถ้าขาดข้อหนึ่งข้อใดจากตรงนี้ไปเนี่ยการนั้นละหมาดมันก็ใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้หรือชำรุดเสาเนี่ยมันหักไปครึ่งท่อนแต่มันยังมีอยู่นะแต่มันชำรุดไปมันไม่ครบส่วนถามว่ามันจะอยู่ได้แบบคงที่ไหมมันก็ได้แบบไม่คงที่นะครับดังนั้นข้อที่หนึ่งก็คือการล้างหน้าทั้งหมดการล้างหน้านะครับให้น้ำเนี่ยโดนทุกส่วนของใบหน้านะครับน้ำที่เรานำมาอาบน้ำละหมาดเนี่ยจะต้องโดนทุกส่วนของใบหน้าแล้วขอบเขตของใบหน้าก็คือตั้งแต่ตีนผมไปจนกระทั่งถึงใต้คางนะครับใต้คางนะครับนี่คือขอบเขตของใบหน้าแล้วก็นะครับตั้งแต่ติ่งหูตรงนี้ไปจนกระทั่งถึงหูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่คือขอบเขตของใบหน้านะครับที่เราจะต้องล้างให้เกลี้ยงน้ำเนี่ยจะต้องโดนทุกส่วนนะครับให้น้ำโดนผิวหนังทุกส่วนนะครับฉะนั้นแล้วค่อยๆล้างหน้านะครับเราถูได้นะครับเราถูได้ไม่ต้องกลัวนะครับถูเพราะการถูเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนั้นส่งเสริมให้ถูอวัยวะด้วยเวลาอ่านน้ำละหมาดไม่ได้เป็นการทำให้จำนวนครั้งของการอ่านน้ำละหมาดเนี่ยมันเกินไม่ใช่นะครับเราเอาน้ำมาแล้วเราก็มาล้างหน้าค่อยๆถูเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีไขมันนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีไขมันเนี่ยใต้ตาเนี่ยนะครับก็พยายามถูนะครับพยายามถูนะครับให้มันเกลี้ยงก็1ครั้งแล้วก็ทําอีก2ครั้ง3ครั้งนะครับค่อยๆถูค่อยๆทํานะครับนี่คือข้อที่1นะครับนี่คือข้อที่1ต่อมานะครับข้อที่2สิ่งที่เป็นวาญิบข้อที่2นั่นก็คือการล้างมือจนกระทั่งถึงข้อศอกนะครับล้างมือจนกระทั่งถึงข้อศอกไม่ใช่ล้างตั้งแต่ข้อมือนะครับเพราะบางคนนี่ล้างแต่ข้อมือเอาน้ำใส่อย่างนี้แล้วก็นี่ตรงนี้ไม่โดนแต่มาล้างแต่ตรงนี้ถูตรงนี้เอาต้องล้างตั้งแต่มือนี่นะครับตั้งแต่ปลายนิ้วนี่นะล้างแต่ปลายนิ้วนะครับจนกระทั่งถึงข้อศอกนะครับเราก็ล้างนะครับเลยได้นะครับเลยเนี่ยเลยมานะครับเลยมาได้แต่ต้องให้ถึงนะครับ
สิ่งที่เป็นรุกลก็คือต้องให้ถึงข้อศอกนะครับต้องให้มันถึงแต่เลยมานี่ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าไม่ถึงเนี่ยอันนี้ปัญหานะครับถ้าไม่ถึงเนี่ยอันนี้ปัญหานะครับเราก็ล้างสมมุติใครชอบทำอย่างนี้นะครับก็ให้น้ำมาไหลแล้วเราก็ถู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 แล้วก็ถูด้านหลังด้วยคือมือเนี่ยต้องล้างด้วยนะครับแต่ไอ้มือที่เราล้างตอนแรกเลยของการละหมาดอันนั้นเป็นซุนนะของการอาบน้ำละหมาดที่เราล้างมือ3ครั้งบ้วนปากพร้อมสูดน้ำเข้าจมูก3ครั้งอันนั้นคือซุนนะนะครับซุนนะอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับถ้าเราละทิ้งเนี่ยการอิบาดะห์นั้นไม่เสียนะครับสิ่งที่เป็นซุนนะการที่เราไม่ได้ทำหรือว่าเราละทิ้งสิ่งนั้นไปเนี่ยการทำอิบาดะห์ของเราเนี่ยไม่ได้เสียไม่ได้โมฆะแต่แค่เราจะบกพร่องในเรื่องของผลบุญแต่ไอ้รู้กลเนี่ยมันละทิ้งไม่ได้เลยถ้าละทิ้งไปปุ๊บการทำอิบาดะห์นั้นใช้ไม่ได้โมฆะนะครับดังนั้นแล้วไม่ใช่คิดว่าเออก็เราล้างมือไปแล้วละ3ครั้งบ้วนปากไปแล้วล่ะอะไรเราก็เลยมาล้างแขนต่อนะครับแต่จริงๆเนี่ยในตัวหลักการในอายะห์อัลกุรอานนะครับก็บอกนะครับว่าไอดียากุมนะครับยาดุนเนี่ยแปลว่ามือนะครับอัลเลาะห์บอกในอัลกุรอานเลยไอดียากุมมือทั้ง2ของพวกเจ้าไม่ได้บอกแค่ว่าแขนแล้วก็มาข้อศอกแต่บอกว่ามือดังนั้นนะครับล้างตั้งแต่มือจนกระทั่งถึงข้อศอกแล้วก็นะครับกลับไปงี้ข้างขวา3ครั้งข้างซ้าย3ครั้งนะครับดังนั้นถ้าเรายังไม่รู้นะครับก็มีปัญหาแต่วันนี้เราเรียนแล้วรู้แล้วนะครับพยายามทำให้สมบูรณ์นะครับพยายามทำให้สมบูรณ์ล้างมือด้วยนะครับล้างมือด้วย1ครั้งนะครับใครจะล้างท่านี้ท่านี้ท่าแต่เอาเหอะนะครับเอาให้น้ำเนี่ยมันโดนทุกส่วนนะครับเอาให้น้ำเนี่ยมันโดนทุกส่วนนะครับของอวัยวะตรงนี้โดนตั้งแต่มือเนี่ยนะมาถึงข้อศอกไอ้ตรงย่นๆเนี่ยนะครับก็เอาให้มันโดนให้ดีนะครับนะใครจะลองน้ำท่านี้หรือว่าใครจะยื่นมือไปเอาน้ำให้มันโดนมือนะครับขอให้น้ำเนี่ยมันโดนอวัยวะให้มันครบถ้วนนะครับนี่คือประการที่สองนะประการที่3นะครับหรือว่ารูกลประการที่3สิ่งที่เป็นเสาหลักข้อที่3นั่นก็คือการเช็ดศีรษะนะครับการเช็ดศีรษะคือสิ่งที่เรานั้นจะต้องทำเช่นเดียวกันจะอนันละหมาดโดยไม่มีการเช็ดศีรษะไม่ได้นะครับแล้วสิ่งที่ได้มีรายงานมาในหะดีษนะครับถึงวิธีการเช็ดศีรษะนะครับถึงวิธีการเช็ดศีรษะนั่นก็คือตั้งแต่ตีนผมนะครับตั้งแต่ตีนผมไปจนกระทั่งถึงท้ายทอยแล้วก็กลับมายังที่เดิมนะครับตั้งแต่ตีนผมไปถึงท้ายทอยแล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับจำเป็นที่ต้องเช็ดศีรษะให้ทั่วนะครับสำหรับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าผู้ชายเนี่ยต้องเช็ดถึงนี่แล้วผู้หญิงก็ทำครึ่งหัวได้ไม่ใช่นะครับแต่ในส่วนนะครับสิ่งที่มันมีมาบอกว่ามี3เส้นมีอะไรเนี่ยนะครับเราก็ไปดูนะหะดีษมีบอกไว้อย่างไรวิธีการของบรรดาซอฮาบะห์ที่สอนให้กับบรรดาซอฮาบะห์ท่านอื่นๆนะครับสอนไว้อย่างไรนะหะดีษที่เป็นการปฏิบัติของท่านอุสมานก็บอกว่านะครับลูบทั้งหัวเช่นเดียวกันแล้วก็กลับมานะครับนี่คือรูกลข้อที่3นะครับการเช็ดศีรษะนะต่อมานะครับข้อต่อมานี่ในหนังสือเล่มนี้นี่นะครับเขาบอกว่ารูกลอีกข้อนึงนะครับนั่นก็คือการล้างหูทำความสะอาดหูนะครับทำความสะอาดหูนะจำเป็นที่เรานั้นจะต้องเช็ดหูหรือว่าทำความสะอาดหูนะครับหลังจากที่เรานั้นเช็ดศีรษะนะครับหลังจากที่เรานั้นเช็ดศีรษะนะครับ
กี่ครั้งเอ่ยกี่ครั้งครั้งเดียวนะครับพอเวลาเราเช็ดศีรษะเสร็จแล้วนะครับก็ให้เอานิ้วชี้นะนิ้วชี้ล้างด้านในหูนะครับนิ้วชี้ที่เปียกน้ำอยู่เนี่ยนะครับล้างด้านในหูนะแล้วก็เอานิ้วโป้งล้างด้านนอกนะครับนิ้วโป้งล้างด้านนอกนิ้วชี้ล้างด้านในแล้วก็นิ้วโป้งรูปด้านนอกนะครับทำพร้อมกันทั้งข้างซ้ายและข้างขวาทำพร้อมกันนะครับ1ครั้งนะครับโดยที่ใครจะใช้น้ำเดิมที่มีอยู่บนมือหลังจากเช็ดศีรษะหรือว่าใครจะเอาน้ำใหม่นะอันนี้ตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไม่ได้สินะเพราะว่าหะดีษบอกว่าครั้งเดียวใครเขาเถียงกันเนี่ยทำครั้งเดียวเนี่ยคือใช้ได้แล้วนะแต่วันนี้เราได้เรียนแล้วไงนะครับเพราะหนึ่งครั้งเนี่ยนบีก็เคยทำนะครับล้างอวัยวะต่างๆหนึ่งครั้งเนี่ยนบีก็เคยทำมัรรอตันฮะดีษซอฮีฮ์นะครับในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีนะสองครั้งนบีก็ทำล้างสองครั้งทุกอวัยวะนะครับยกเว้นเช็ดศีรษะสามครั้งนบีก็ทำยกเว้นเช็ดศีรษะกับหูนบีทำครั้งเดียวนะครับจากตรงนี้เนี่ยฮะดีษต่างๆเหล่านี้สื่อให้เราเห็นว่าอะไรนะครับสื่อให้เราเห็นว่าถ้ามันจำเป็นจริงๆเนี่ยจะอาบน้ำละหมาดเนี่ยน้ำไม่มีเนี่ยนะครับวาญิบของการอาบน้ำละหมาดก็คือล้างแค่ครั้งเดียวนะถ้าหากว่าเราอยากที่จะอาบน้ำละหมาดต้องการที่จะละหมาดแต่น้ำมันมีน้อยเนี่ยก็ล้างแค่ครั้งเดียวถือว่าใช้ได้แล้วนะครับดังนั้นเขาถึงบอกว่าที่นบีล้างครั้งเดียวเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เราได้รู้ว่าการอาบน้ำละหมาดเนี่ยอย่างน้อยๆเลยถ้าจะเรียกว่าการอาบน้ำละหมาดต้องล้างหนึ่งครั้งเป็นสิ่งที่วาญิบจำเป็นถ้าไม่มีการล้างไม่ถือว่าเป็นการอาบน้ำละหมาดถ้าหากว่าเราบอกว่าฉันเนี่ยจะอาบน้ำละหมาดอย่างน้อยจะต้องล้างอย่างละหนึ่งครั้งนะครับนี่คือวาญิบจะต้องล้างอย่างละหนึ่งครั้งแต่ที่นบีทำสองครั้งก็คืออะไรครับอุลามะบอกว่าทำเผื่อกลางๆทำไว้ขั้นกลางๆก็คือพ้นวาญิบแล้วก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่ยังไม่ดีที่สุดทำสองครั้งได้ไหมได้ทำลมถ้าน้ำไม่ไหลต้องตะยามุมครับน้ำไม่ไหลเลยเหรอไม่แล้วน้ำซ้ำๆล่ะไม่เปิดน้ำซ้ำๆถ้าหากว่าไม่มีน้ำต้องตะยามุมครับก็ตะยามุมเลยใช่เพราะตะยามุมใช้แค่ไหนใช้ตะยามุมแทนไปได้เลยหมายถึงก็ใช้ทยามุมแทนการอ่านละหมาดไปเลยใช่เราก็ได้ไปเลยนะครับพอน้ำมาเราก็ไปอ่านละหมาดใหม่แค่นั้นเองก็เขาบอกว่าหยุดหมดเลยอ่ะหยุดหมดเลยเพราะว่าแต่ผมเขาเรียกว่าถ้ามองดูในสถานการณ์นั้นคือคนมันเยอะแล้วกว่าเราจะเข้ากว่าเราจะออกนะครับกว่าเราจะเข้ากว่าเราจะออกเนี่ยอย่างเช่นที่ผมเคยถามแซ่นะหมายถึงว่าเพื่อนผมเนี่ยเป็นแซ่อยู่บางทีเนี่ย
เขาเสียนัดละหมาดเนี่ยเขาก็ไม่แนะนำให้ลูกทัวร์ของเขาเนี่ยหรือว่าลูกแซ่ของเขาเนี่ยไปอ่านน้ำละหมาดที่ห้องน้ำหรอกมันไกลมันจะมีถังที่ใส่น้ำซ้ำๆอยู่ก็เปิดก๊อกน้ำซ้ำๆมาอาบเลยก็คือมันจะเกิดความยากลำบากมากกว่าในการที่เราจะเดินออกไปข้างนอกเพราะว่าคนมันเยอะหน้าฮัทใช่ครับมันเกิดอุจจมันเกิดความลำบากนะก็ใช้ทำการตะยัมมุมนะหรือว่าถ้ามีถังน้ำซ้ำๆก็เปิดน้ำซ้ำๆเนี่ยอ่านละหมาดเลยก็ครับใช้การตะยัมมุมเนี่ยแทนการอ่านละหมาดไปเลยนะครับฮะอินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์นะขอดุอาให้พวกเราได้ไปกันอีกครั้งนึงนะครับเพราะมีแต่คนอยากที่จะกลับไปเยือนใช่มั้ยนะอยากจะกลับไปเยือนไปแล้วอยากจะไปอีกนะผมยังไม่เคยไปผมยังอยากไปเลยนะครับแหม2คนก็แย่อยู่นะเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ 500,000 เวลา2คน 107 157 เอ้ย 200,000 207โอ้โหนะครับคนเดียวยังพอว่านี่2คนนะครับเดี๋ยวพอภรรยาผมจะไปผมก็ต้องไปอีกครั้งนึงนะครับนี่ก็เราถึงไหนแล้วล่ะถึงการล้างหูนะครับก็จำเป็นที่เรานั้นจะต้องทำแล้วพูดถึงเมื่อกี้เรื่องของจำนวนครั้งนะกำลังพูดถึงจำนวนครั้งอยู่นะครับ2ครั้งก็ทำได้นะครับแต่ที่อัฟดอนที่ประเสริฐที่สุดนั่นก็คือ3ครั้งในอวัยวะที่นบีทำ3ครั้งอวัยวะไหนที่นบีทำ3ครั้งเราก็ทำ3ครั้งนะครับยกเว้นเช็ดศีรษะกับล้างหูที่ทำครั้งเดียวนะครับทำเกินกว่า3ได้ไหมไม่ได้ทำเกินกว่า3ไม่ได้ทำเผื่อได้แต่ทำเกินไม่ได้เผื่อก็คือเผื่อในอวัยวะที่เราใช้อ่านนั้นละหมาดเผื่อให้มันยาวขึ้นได้ล้างครั้งที่1แต่ล้างมันยันนี่เลยล้างเผื่อมาเลยนะครับทำเกินนะทำเกินขอบเขตทำเกินขอบเขตได้อย่างเช่นล้างเท้าเนี่ยนะครับศาสนากำหนดเอาไว้ถึงตาตุ่มแต่ท่านอบูฮุรอเราะห์นี่นะครับนี่มายันหน้าแข้งนะครับทำมายันหน้าแข้งทำเผื่อเขาเรียกทำเกินขอบเขตที่ศาสนากำหนดเกินตรงนี้เนี่ยไม่ได้เกินเพราะคิดเองเกินเพราะนบีบอกว่าใครที่มีความสามารถที่จะทำให้รัศมีมันยาวขึ้นได้เนี่ยนะครับก็จงทำเสียนะเพราะอวัยวะที่โดนน้ำละหมาดเนี่ยมันจะไปส่องสว่างให้กับเขาในวันกิยามัตแขนเราที่โดนน้ำที่โดนน้ำละหมาดหน้าเราที่โดนน้ำละหมาดผมเราที่โดนน้ำละหมาดเท้าเราที่โดนน้ำละหมาดไปในวันกิยามัตเนี่ยนะครับจะมีแสงขึ้นที่อวัยวะต่างๆเหล่านี้พอแสงมันขึ้นเนี่ยนบีก็จะรู้โอ้นี่ประชาชาติของฉันมานี่มาที่บ่อน้ำของฉันนะครับเพราะถามว่าในวันนั้นเนี่ยมนุษย์ตั้งแต่คนแรกยันคนสุดท้ายจะอยู่รวมที่เดียวกันและอะไรล่ะที่จะเป็นสัญลักษณ์ให้นบีของเรารู้อะไรล่ะมันจะเป็นสัญลักษณ์ให้นบีของเรารู้ว่าเราเนี่ยเป็นประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือร่องรอยของการอาบน้ำละหมาดและจากร่องรอยนี้แหละจะถูกเรียกนะครับว่าโอ้ผู้ที่มีร่องรอยของการอาบน้ำละหมาดนะนู่นนบีมูฮัมมัดอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงบ่อน้ำนะครับเป็นบ่อน้ำที่ให้เรานั้นเข้าไปดื่มแล้วจะไม่มีความกระหายอีกแล้วนะครับจะไม่มีความกระหายอีกแล้วนี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นแล้วถ้าเราทำเกินได้นะครับก็ทำเกินขอบเขตนะไม่ใช่เกินจำนวนครั้งนะครับแต่จำนวนครั้งนี่3เกินนี่มักกะโรเลยไม่น่ารังเกียจเลยไม่ดีเลยนะครับถ้าจะทำเกินนี่ทำแค่3ครั้งนะครับทำแค่3ครั้งพอประการต่อมานะครับประการต่อมาคือการล้างเท้าทั้งสองจนกระทั่งถึงตาตุ่มนะล้างนะครับล้างไม่ใช่เช็ดนะครับล้างนะครับไม่ใช่เช็ดล้างก็คือเ
การที่จะต้องทำให้น้ำเนี่ยมันผ่านเท้าไปแต่ถามว่าเช็ดเนี่ยมันมีน้ำผ่านไหมมันไม่มีนะครับล้างเนี่ยคือให้น้ำเนี่ยไหลมาโดนเท้าแล้วก็ให้น้ำเนี่ยมันผ่านเท้าไปนะครับก็คือเป็นสิ่งที่เป็นรูกลข้อต่อมานะครับนั่นคือการล้างเท้าจนกระทั่งถึงตาตุ่มนะครับแล้วพอเวลาเราล้างเท้าเนี่ยก็จะต้องทำให้มันถึงขอบเขตที่ศาสนากำหนดเอาไว้เพราะถ้าไม่ถึงเมื่อไหร่แล้วเราก็ซวยนะซวยเลยไอตอนแรกๆเนี่ยทำดีมาหมดนะครับล้างมือก็ดีนะถูซอกเล็บไม่ไหวจะถูแล้วนะครับบ้วนปากก็สั่งฟึด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 มาอย่างดีนะแต่พอมาถึงเท้านะครับไอเราก็คนแก่ไม่ไหวจะก้มไม่ไหวจะก้มไปถูนะครับทำเป็นลวกๆเอาน้ำเตะเอาเท้าเตะน้ำแผลบแผลนะครับสุดท้ายไม่ถึงทีนี้ซวยเป็นไงล่ะนบีบอกว่าไงนบีบอกว่าไงไฟนรกเนี่ยจะกินจะกินส้นเท้านะครับวัยรุ่นลินอากอฟมีนันนัดความพิบัติจงประสบแด่ส้นเท้านะครับก็คืออะไรล่ะส้นเท้าที่มันไม่โดนน้ำละหมาดน้ำละหมาดแต่ไม่ยอมล้างส้นเท้าน้ำไม่โดนส้นเท้าไม่โดนเท้านะครับล้างไม่เกี้ยงล้างไม่ทั่วนะครับนี่แหละเขาบอกไฟนรกจะกินเท้านะดังนั้นแล้วนะครับพยายามล้างให้มันทั่วล้างให้มันดีเช็ดให้มันดีให้มันทั่วนะครับนี่เป็นรุกลข้อต่อมานะครับข้อที่5นะต่อมานะครับรุกลต่อมาก็คือเรียงลำดับนะครับเรียงลำดับนะครับการอ่านละหมาดไม่ใช่ว่าเฮ้ยโอ้โหตอนนี้น้ำหนาวเดี๋ยวขอล้างหัวก่อนแล้วกันเปิดน้ำก๊อกมาล้างหัวก่อนแล้วกันให้ตัวเราเนี่ยมันชินกับอุณหภูมิน้ำก่อนล้างหัวก่อนแล้วกันเอาแปะหัวก่อนเพราะล้างหัวทีเดียวนี่ล้างมือเนี่ยต้อง3ครั้งล้างเท้าเนี่ยต้อง3ครั้งนะเดี๋ยวไปถึงเปิดก๊อกเช็ดศีรษะก่อนเลยล้างหูก่อนแล้วค่อยมาล้างมือได้ไหมให้ได้จะต้องเรียงลำดับนะครับในสิ่งที่ศาสนาได้กำหนดเอาไว้นะครับว่าตอนที่1ล้างมือ3ครั้งนะครับแล้วก็บ้วนปากพร้อมกับสูดน้ำเข้าจมูกทำ3ครั้งล้างหน้า3ครั้งล้างมือจนกระทั่งถึงข้อศอก3ครั้งนะครับเช็ดศีรษะเช็ดหู1ครั้งแล้วก็ล้างเท้าถึงตะตุ่ม3ครั้งนะครับนี่เป็นสิ่งที่ศาสนาได้บอกเอาไว้นะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องเรียงลำดับนะเรียงลำดับไปนะครับต่อมานะครับประการต่อมาก็คือความต่อเนื่องทำน้ำละหมาดโดยให้มีความต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ทำอยู่ลงซอยแล้วเรียกให้ไปเข็นรถอาบไปเข็นนะครับแล้วกลับมาอาบต่อจากที่เดิมนะครับเขาบอกว่ามันก็คืออันมูตาบะใบนั้นอาดออันวูดูอีนะครับคือการที่จะต้องล้างอวัยวะต่างๆที่มันจำเป็นที่เรานั้นจะต้องอาบน้ำละหมาดเนี่ยนะครับให้มันต่อเนื่องกันนะครับโดยที่อวัยวะที่เราล้างไปก่อนหน้านั้นเนี่ยจะต้องไม่แห้งจะต้องไม่แห้งก่อนที่เราจะไปล้างอวัยวะอันต่อไปนะครับนะคำต่อเนื่องตรงนี้ก็คืออย่างเช่นเราเนี่ยล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอเวลาที่เราจะไปล้างมือแล้วก็แขนถึงข้อศอกเนี่ยนะครับหน้าของเราก็ยังจะต้องเปียกอยู่น่าจะต้องชุ่มน้ำอยู่หรือว่ามีน้ำอยู่ไม่ใช่เราปล่อยให้หน้าแห้งเลยนั่งคิดอะไรเพลินๆแล้วก็อ๋อเอ้ยยังไม่ได้ล้างแขนก็มาล้างมือกับแขนโดยที่หน้าเนี่ยแห้งไปแล้วเนี่ยไม่ได้ถือว่าไม่มีความต่อเนื่องนะครับถือว่าไม่มีความต่อเนื่องนะครับนักวิชาการก็บอกว่าถือว่าไม่มีความต่อเนื่องนะครับดังนั้นแล้วจำเป็นที่เรานั้นจะต้องอาบน้ำละหมาดโดยที่มีความต่อเนื่องนะครับแต่สิ่งที่เราส่วนใหญ่จะพบเจอกันระหว่างตอนอาบน้ำละหมาดเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคนมาชวนคุยแม่อาบน้ำละหมาดอยู่ดีๆอ้าวลุงโซเล่เป็นไงบ้างเนี่ยวันนี้ไปถ่ายที่ไหนมาบ้างล่ะนะไอเราก็กำลังอาบน้ำละหมาดอยู่บางทีก็ลืมไม่ถึงไหนแล้วเนี่ยนะ
ถึงไหนแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกกับพวกเรานะครับว่าการนั้นละหมาดก็เป็นหนึ่งในอิบาดะห์ตอนนั้นเนี่ยที่เราเอานั้นละหมาดคือเรากำลังอิบาดะห์ต่อรอสุบานอหูวาตาลาคือกำลังทำความดีนะครับตั้งใจทำความดีอยู่ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับก็อย่าเพิ่งพูดนะอย่าเพิ่งพูดคุยกันในระหว่างการอาบน้ำละหมาดแต่ถ้าหากว่าจะต้องพูดคุยจริงๆเนี่ยนะครับนักวิชาการเขาก็บอกว่าจะต้องพูดคุยในเรื่องที่ศาสนาอนุญาตหรือว่าพูดคุยในเรื่องที่ดีๆนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะได้ยินคนเรียกแหละคนบอกเราแหละแต่มันไม่ใช่เรื่องสำคัญเนี่ยเราก็อาบน้ำละหมาดไปยังไม่ต้องสนใจยังไม่ต้องคุยนะครับแต่สมมุติว่าเขาบอกลุงโซเล่ช่วยหน่อยเนี่ยเท้าพลิกเท้าหักแล้วก็บอกโอเคโอเคเดี๋ยวอันนั้นมาเสร็จเดี๋ยวไปช่วยอย่างนี้ยังโอเคนะครับแต่ไม่ใช่บอกว่าลุงโซเล่เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเขามีงานเข้าดาวเนี่ยไปมากับเขาหรือเปล่าล่ะสนุกไหมไปคุยเรื่อยเปื่อยคุยอีเละเคคานะครับไม่ใช่เรื่องที่ศาสนาอนุญาตไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับไม่ใช่เรื่องที่ดีนะก็ไม่สมควรในการที่เรานั้นจะพูดคุยในระหว่างการอาบน้ำละหมาดแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องคุยก็คุยแค่พอประมาณพอดีพอรู้เรื่องว่าโอเคโอเคเดี๋ยวไปให้ครับแล้วก็อานละหมาดต่อโอเคโอเคเข้าใจแล้วครับนะแต่เรื่องของการรับสลามเนี่ยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไม่รับสลามในตอนที่ท่านอาบน้ำละหมาดอยู่สมมุติเรากำลังอาบน้ำละหมาดอยู่มีคนให้สลามนะครับนบีเนี่ยยังไม่รับสลามนะยังไม่รับสลามเพราะนบีบอกว่าที่ฉันยังไม่รับสลามเพราะตัวของฉันเนี่ยยังไม่มีความสะอาดแต่พอนบีอานละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนบีก็รับสลามนะครับรับสลามฉะนั้นแล้วเราก็สามารถที่จะนำเรื่องนี้ไปปฏิบัติได้ถ้าเรากำลังอานละหมาดอยู่นะครับมีคนให้สลามมาเราก็อย่าเพิ่งตอบรับนะถ้าเขารู้เนี่ยเขาก็จะไม่มองว่าเรายิงนะจะไม่มองว่าทำไมล่ะผมให้สลามแล้วคุณไม่รับสลามนะนบีก็ยังไม่รับสลามนะครับเวลาที่นบีกำลังอาบน้ำละหมาดอยู่เพราะนบียังไม่อยากรับสลามในสภาพที่ตัวของนบีเองยังไม่มีความสะอาดเพราะสภาพของมุสลิมที่สะอาดคือสภาพไหนคือสภาพที่เขามีน้ำละหมาดแล้วถึงจะเรียกว่าคนคนนั้นคือคนที่สะอาดนะครับถึงจะเรียกว่าคนคนนั้นเนี่ยมีสภาพที่สะอาดก็ต่อเมื่อเขามีน้ำละหมาดเพราะเวลาที่เรามีน้ำละหมาดเราสามารถที่จะทำอิบาดะห์ใดๆก็ได้ไม่มีข้อห้ามสำหรับเราเลยนะครับถ้าหากว่าตรงกับเงื่อนไขที่ศาสนาได้วางไว้ตรงกับช่วงเวลาที่ศาสนาได้วางเอาไว้เราสามารถที่ทำอิบาดะห์ใดๆก็ได้โดยไม่มีข้อยกเว้นโดยไม่มีข้อขัดแย้งของนักวิชาการเลยนะครับถามว่าคนที่ไม่มีน้ำละหมาดแต่ไม่ได้มีฮะดัษใหญ่เนี่ยทำอิบาดะห์ได้ทุกอย่างไหมเสียน้ำละหมาดนะครับไม่มีน้ำละหมาดแต่ไม่ได้มีฮะดัษใหญ่ไม่ได้มียูนุบนะไม่ได้มาประจำเดือนถามว่าทำอิบาดะห์ได้ทุกอย่างไหมไม่ได้เพราะอะไรล่ะก็ไม่มีน้ำละหมาดละหมาดไม่ได้แต่ถ้าเรามีน้ำละหมาดอยู่ในสภาพที่ตัวของเรานั้นสะอาดทำได้หมดเลยถือศีลอดอ่านอัลกุรอานไม่มีข้อห้ามเลยนะครับไม่ต้องเถียงกับใครเลยว่าไม่มีน้ำละหมาดเนี่ยจับอัลกุรอานได้ไหมอ่านอัลกุรอานได้ไหมนะครับไม่ต้องขัดแย้งกันเลยไม่ต้องเถียงกันเลยนะถือศีลอดได้อ่านกุรอานได้ละหมาดได้นะครับไม่ว่าจะละหมาดฟัรดูหรือว่าละหมาดซุนนะห์นะครับทำได้ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นนี่คือนะครับรู้กฎของการอาบน้ำละหมาดนะเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าประการสุดท้ายก็คือจะต้องมีความต่อเนื่องนะจะต้องมีความต่อเนื่องนะครับแล้วก็เรื่องของการพูดคุยก็ให้ละเว้นเอาไว้นะครับละเว้นเอาไว้เวลาอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วค่อยคุยบางเมื่อกี้บางคุยอะไรกับผมนะเมื่อกี้มีเรื่องอะไรนะครับนะเพราะว่าเรากำลังทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่นะครับแล้วก็ถ้ามันต้องคุยจริงๆก็คุยเฉพาะเรื่องที่ศาสนานั้นอนุญาตหรือว่าเรื่องที่มันดีๆนะครับทีนี้นะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเรื่องของรูกลของการ
อาบน้ำละหมาดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาอีกแค่10นาทีนะเหลือเวลาอีกแค่10นาทีนะครับถ้าจะต่อเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวมันจะครึ่งๆกลางๆนะครับเดี๋ยวมันจะครึ่งๆกลางๆตะยามุมรูปกฎของการตะยามุมอ๋อนี่อยากจะรู้เลยตะยามุมเดี๋ยวเปิดดูนะครับถ้าเพราะว่าวันสุดสิ่งทุกอย่างที่นำมาบอกกับพี่น้องเนี่ยนะครับนำมาจากหนังสือของนักวิชาการที่ได้รวบรวมเอาไว้นะครับไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้มาจากความคิดของผมนะครับมาจากการวิเคราะห์มาจากหลักฐานที่นักวิชาการได้รวบรวมมานะครับเดี๋ยวขอดูสักแป๊บนะตะยามุมไม่ได้เขาเรียกว่าไงล่ะไม่ได้มีบอกเอาไว้เรื่องของรูปกฎของการตะยามุมนะครับไม่ได้มีบอกเอาไว้ในเรื่องของรูปกฎของการตะยามุมนะครับมีแค่เขาบอกว่าตะยามุมจะอนุญาตใน2สภาพเท่านั้นนะครับที่เขาบอกตรงนี้คือเราจะทำตะยามุมได้เนี่ยนะครับใน2สภาพนะนั่นก็คืออันที่1ในขณะที่เรานั้นไม่พบน้ํานะครับสภาพที่1ที่เราจะทําตะยามุมได้นั่นก็คือในขณะที่เรานั้นไม่พบน้ํานะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในการเดินทางหรืออยู่บ้านก็ตามนะครับนี่คือสภาพที่1คือสภาพที่เรานั้นหายังไงก็แล้วนะไม่เจอน้ําไม่พบน้ํานะครับน้ําเนี่ยหาไม่ได้เลยไม่ว่าเราจะอยู่ในตอนระหว่างเดินทางหรือว่าอยู่บ้านก็ตามก็สามารถที่จะทำตะยามุมได้นะครับต่อมาอันที่2สภาพที่2ที่เราจะทำตะยามุมได้นั้นก็คือในขณะที่เรานั้นมีอุปสรรคในการที่จะใช้น้ำนั้นมาทำการอาบน้ำละหมาดนะครับในขณะที่เรานั้นมีอุปสรรคในการที่จะนำน้ำนั้นเนี่ยมาใช้ทำการอาบน้ำละหมาดอย่างเช่นในสภาพที่เราเนี่ยนะครับเหลือน้ำอยู่แค่นี้น้ำดื่มเหลือน้ำดื่มทั้งบ้านเนี่ยนะครับอยู่แค่นี้อย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับเหมือนพี่น้องของเราตอนนี้อันนี้ผมสมมุตินะครับที่ประสบกับอุทกภัยอะไรต่างๆนานานะครับแล้วเขามีน้ำดื่มจำกัดที่มันจะเป็นสิ่งที่จะเขาเรียกว่าประทังชีวิตเขาถ้าเราดื่มนะถ้าเราเอาน้ำตรงนี้เนี่ยมาอ่านละหมาดเนี่ยน้ำดื่มก็จะไม่มีเหลือจะไม่มีน้ำอะไรดื่มเลยถามว่ามีน้ำไหมอยู่ที่ตัวมีสภาพที่หนึ่งคือไม่มีน้ำเลยหาน้ำไม่ได้ที่ใช้กันทำการอ่านละหมาดไม่มีเลยหาไม่เจอเลยนะครับแต่สภาพที่สองเนี่ยมีน้ำไหมมีแต่น้ำมันไม่เพียงพอหรือว่าเกิดอุปสรรคในการที่จะเอาน้ำที่เรามีเนี่ยมาใช้อาบน้ำละหมาดถ้าหากว่าฉันเอาน้ำนี้ไปอ่านละหมาดเนี่ยตัวฉันจะไม่มีน้ำดื่มเป็นแน่แท้แล้วฉันจะต้องเสียชีวิตเป็นแน่วันๆเนี่ยฉันได้แค่จิบเองจิบเพื่อประทังชีวิตไปสมมติไปติดอยู่กลางทะเลทรายเหลือน้ำอยู่แค่ขวดเดียวถ้าหากว่าดื่มน้ำขวดนี้หมดตายแน่นอนนะครับศาสนาก็อนุญาตนะครับให้เรานั้นทำการตะยามุมนะแทนการอาบน้ำละหมาดนะครับนะนี่เป็น2สภาพนะครับที่อนุญาตให้ทำการตะยามุมนะครับนะนี่เขาก็บอกประมาณนี้นะครับนี่ผมเจอแล้วเขาบอกว่าแล้วส่วนคนที่มีน้ำในการที่จะชำระล้างบางส่วนของอวัยวะแล้วน้ำก็หมดนะเหมือนกับเคสที่ว่าบอกเมื่อกี้นะครับอิลลาบาดออาดออีฮีนะครับน้ำเนี่ยสามารถที่จะชำระล้างได้แค่บางส่วนของอวัยวะแล้วหลังจากนั้นน้ำก็หมดน้ำก็ไม่มีนะครับเขาบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะครับนักวิชาการเนี่ยได้บอกเอาไว้2ทัศนะด้วยกันนะ2ทัศนะด้วยกันนะครับทัศนะที่1นะครับเขาบอกว่า
ก็น้ำที่เรามีเนี่ยก็ล้างไปนะครับก็เหมือนที่เราทำเนี่ยเราทำอวัยวะไปถึงแค่ไหนน้ำไปอยู่แค่ไหนก็ล้างไปแค่นั้นแหละแล้วก็ทำตะยามุมต่อในอวัยวะที่เหลือก็คือทำเอาไว้ทำตะยามุมเนี่ยต่อไปเลยนะครับล้างเสร็จปุ๊บอ้าวน้ำหมดทีนี้ตัวฝุ่นล้างมือล้างหน้าต่อไปเลยเนียดว่าเป็นการละหมาดนะครับก็คือแทนต่อกันไปเลยนะอันที่สองนะครับเขาบอกว่าให้เรานั้นเนียดเริ่มทำตะยามุมแยกเลยก็คือละทิ้งการล้างอวัยวะก่อนหน้าไปเมื่อกี้เลยตะยามุมจะทิ้งได้ยังไงล่ะครับก็น้ำมันไม่มีแต่คือไอ้น้ำที่เราเนียดเพื่อที่จะล้างแขนล้างหน้าล้างอะไรเนี่ยนะครับมันไม่พอใช่ไหมเขาบอกว่าก็เนียดใหม่เลยเป็นการทำตะยามุมไปเลยเริ่มทำตะยามุมใหม่เลยนะนี่ก็เป็นทัศนะของนักวิชาการนะครับนะครับและเขาก็บอกนะครับว่ากลุ่มที่สองเนี่ยที่เขาบอกว่าให้เริ่มทำตะยามุมใหม่เลยเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่มีเขาบอกว่ามันไม่สามารถที่จะรวมกันระหว่างการทำความสะอาดด้วยกับน้ำและการทำความสะอาดด้วยกับฝุ่นมันรวมกันไม่ได้เขาบอกรวมกันไม่ได้นะครับถ้าว่าทำตะยามุมเนียดแยกเลยทำใหม่เลยนะครับแล้วเขาก็บอกนะครับว่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าทัศนะที่มีน้ำหนักเนี่ยเขาบอกว่าอย่างไรอินเนฮัสลัดเดฮูวัตฮาร์บิตยามนะเขาก็บอกว่าทัศนะที่มีน้ำหนักสำหรับเขาเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นทัศนะของบรรดาซะลัฟนะครับคนหมู่มากในยุคซะลัฟเนี่ยนะครับนั่นก็คือให้เรานั้นทำตะยามุมตะยามุมแทนการอ่านละหมาดไปเลยนะครับก็คือเนียดแยกทำตะยามุมใหม่เลยนะครับนะพอหาน้ำไม่ได้แล้วทำไปน้ำหมดปุ๊บทีนี้เนียดใหม่เลยเป็นการทำตะยามุมนะครับทำตะยามุมเองเลยไม่เกี่ยวกับการอ่านละหมาดแล้วที่เราล้างไปก่อนหน้านี้แยกกันไม่เกี่ยวกันนะครับก็วัลลอฮุอาลัมนะครับวัลลอฮุอาลัมในประเด็นนี้นะครับนี่ก็เป็นนะเรื่องที่เรานำมาพูดคุยกันนะครับอินชาอัลลอฮ์คราวหน้านี่เสาร์ที่2ในเดือนหน้านะครับก็คงจะขึ้นสิ่งที่ทําให้เสียน้ําละหมาดนะที่เขาที่แล้วก็บอกว่าจะขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ขึ้นนะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าคาบเราก็มีเรื่อยๆนะก็ทวนๆกันให้มันเค้าเรียกว่าให้มันจําให้มันนี่เลยนะครับไปเรื่อยๆนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับก็เนี่ยมันใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์คราวหน้านะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องนี้กันต่อแล้วเราก็จะเข้าสู่เรื่องของสิ่งที่ทําให้เสียน้ําละหมาดแล้วสิ่งที่คนคิดว่ามันเสียน้ําละหมาดแต่จริงๆแล้วมันไม่เสียน้ําละหมาดมันมีด้วยหรือเพราะปกติเนี่ยเราก็เคยเรียนแค่สิ่งที่ทําให้เสียน้ําละหมาดใช่มั้ยแต่มันจะมีสิ่งที่คนเราเนี่ยคิดว่าเสียน้ําละหมาดแต่จริงๆแล้วตามหลักการมันไม่เสียน้ำละหมาดนะครับพอจะมีใครรู้ไหมพอจะมีใครนึกออกไหมฮะอะไรนะครับนึกว่าสิ่งใดที่จริงๆแล้วมันไม่เสียน้ำละหมาดแต่คนบ้านเราเนี่ยคิดว่าเสียน้ำละหมาดนะครับพี่น้องของเราบอกมาแล้วว่าผู้หญิงกับผู้ชายกระทบกันนะคือสิ่งที่คนบ้านเราส่วนใหญ่คิดว่าเสียน้ำละหมาดนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่เสียน้ำละหมาดนะสำหรับคนที่เป็นมะห์รอมกันนะครับสำหรับคนที่เป็นมะห์รอมกันนะเพราะคนที่ไม่ใช่มะห์รอมนี่มันก็ไปแตะไม่ได้แล้วนะไปแตะไม่ได้อยู่แล้วนะครับนี่เราพูดถึงสามีภรรยาพ่อกับลูกนะครับว่าโดนกันว่ากระทบกันเนี่ยเสียน้ำละหมาดหรือไม่นะครับนี่ก็อินชาอัลเลาะห์นะครับถ้าหากว่ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับพี่น้องทุกท่านนะที่ได้มาอยู่ณที่แห่งนี้ได้มาเรียนรู้ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับในเรื่องราวของศาสนา
นะครับก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้โปรดเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวศาสนานะครับให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้เรานั้นเนี่ยยึดมั่นนะครับยืนหยัดอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องแนวทางที่เที่ยงตรงนะครับที่ได้มาจากกิตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะบนความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์